ะเรียกมาในให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เลยนี่คนนี้ใกล้ชิดเดียวกันออกเข้าไปนอนกับไอ้เชอรี่มันเข้าไปเปิดตอนดูไงตอนเลือกเข้าไปอยู่นู้นแหละไปนี่แหละค่ะเรียนที่นี่เรียนที่นี่เหรอที่เดียวกับลูกสาวเราจ้ะลูกสาวมอปอไหนปอโหจ้ะอันนี้อันนี้บ้านหนึ่งน่าจะบ้านหนึ่งบ้านแม่คือหลังโน้นจ้ะบ้านแม่เราอยู่คนละหลังเดี๋ยวเปิดดูให้นะครับดูผมคือเจอโน้นมุ่งหน้าไปหนองแขะเข้าป่าเมื่อคืนตัวเราเข้ามาในบ้านใช่ไหมไม่ได้เข้าเลยต้องมาดูไม่ได้เข้าเช้าต้องมาเช้าเพราะกระเป๋าลูกสาวจะไปสอบวันนี้นะต้องเข้ามาไอ้นี่มันอยู่ตรงในห้องนอนแล้วป่ะอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้ผมนี่อยู่นี่เหรอสีขาวไม่ใช่ไอ้น้องมีไม่จริงเดี๋ยวได้ไหนมีลองเนี่ยพูดคำไม่จริงเข้ามาบอกเข้ามาอย่าไปเราไปนะปิดไปหมดปิดข้อมูลนะเข้ามาบอกเข้ามาบอกเลยมันไงตำรวจจะได้เป็นแนวทางสืบสวนสอบสวนนะมีอะไรบอกไปเข้ามาจริงไม่เข้ามาจริงไปคุณเป็นการหมดแล้วเนาะแล้วตัวเต็มอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไม่ได้ยกไปมันยกมายกออกมาจากห้องครับพี่สาวของผู้เสียหายอยู่อีกหลังบ้านหลังนี้เราเฝ้านี่เราอยู่ไทยอ่ะดูที่เล่าไปไหมอยู่กันพม่านี่แหละ
มาตั้งเฝ้าให้แล้วช่วงเกิดเหตุน้องเมียที่เป็นแม่เนี่ยก็เลยไปดูว่าเมื่อคืนเนี่ยงานวัดดอนกลางคืนสุดท้ายขี่รถมอไซค์ไปกับหลานแล้วก็ลูกตัวเองปล่อยบ้านทิ้งไว้กลับมาประมาณสัก 20:20 พบว่าบ้านโดนงัดแล้วก็เมื่อวานนี้มันมีแต่กล่องมันมีแต่กล่องเลยที่มันอะไรมั่งไม่รู้เลยนี่แบบนั่งแบบสบายใจเลยนั่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกมืออาชีพแล้วก็คิดว่านะไม่น่าจะเกินความสามารถของตำรวจจังหวัดอ่างทองก็บอกแต่ที่สุดคือหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไล่แล้วดำเนินการนะครับเพราะว่าจังหวัดนี้มีความปลอดภัยในเรื่องกล้องนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะจับคนร้ายได้เนี่ยถ้ามีเบาะแสใครมาบอกอะจ๊ะตามเบอร์โทรเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเบอร์โทรฉันก็ได้จ้ะเบอร์โทรฉันก็0848525005จ้ะถ้ามีใครมาบอกเบาะแสฉันให้รางวัลนำจับจ้ะช่วยน้องชายฉันหน่อยอยากให้ตำรวจช่วยติดตามจับคนร้ายให้ได้ครับเพราะว่าสมบัติก็ไม่มีทำงานมาแทบตายจ้ะทำงานขับรถ10ล้อมาขับรถพ่วงมาเนี่ยตอนนี้น้องก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็มาโดนไฟฟ้าช็อตอีกนี่ก็ยังหมอจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังจะมาโดนโจรงัดบ้านอีกพี่นะร้านก็มีก็เขา